ุชนสุชนสอเสือสระอุชอช้างนอนหนูใช่พงหิรังตอนนี้อายุเท่าไหร่ละตอนนี้26ปีก็ไม่ใช่โทษที36ปี36ก็ได้อยู่เฮ้ยก็เชื่ออยู่นะ36ปีครับผมนี่คือตลอดชีวิตเลยที่พี่ไม่เคยเจอเขา36ปีใช่เกิดอะไรขึ้นนะทีนี้เดี๋ยวก่อนนะจะตามหาใครเขานี่คือใครพี่คิดว่าพี่จะตามหาแม่แล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเจอแม่เนี่ยเขาน่าจะยังอยู่ด้วยกันนะพี่คิดว่านะก็น่าจะได้เจอพ่อด้วยหรือเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่รู้หมายถึงว่าพี่ก็พัดภาพกับทั้งพ่อแล้วก็ทั้งแม่ถูกต้องครับใช่ผู้ชายคนที่นั่งคุยกับเต้ยตอนนี้ชื่อเป้ครับพี่เป้อายุ36ปีแล้วล่ะเขาบอกเต้ยว่าตั้งแต่จำความได้เนี่ยสถานที่ที่เขาเติบโตมาไม่ใช่บ้านไม่ได้มีพ่อมีแม่เป็นผู้ปกครองเหมือนกับเด็กทั่วไปนะครับแต่ว่าเป็นโบสถ์คริสเตียนและสถานสงเคราะห์ที่มีเหล่าอาสาเป็นชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเป็นครอบครัวคอยดูแลเขาแน่นอนว่ารอบตัวพี่เป้เนี่ยก็ห้อมล้อมไปด้วยเพื่อนๆที่กำพร้าเหมือนกันเขาถูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจนลืมไปซะสนิทเลยครับว่ามันมีปมหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในหลืบหัวใจจริงๆที่เอาเข้าจริงแล้วเขาก็อยากปลดล็อกมันเหมือนกันคือการตามหาพ่อกับแม่ที่พลัดพรากกว่า36ปีครับพี่เราท้าความแบบนี้ก่อนว่าพี่ไม่เคยคิดจะตามหาเขานะจริงๆเพราะว่าสถานที่ที่พี่ได้รับการเลี้ยงดูแล้วก็เติบโตมาเนี่ยคือเขาเลี้ยงดูพี่มาดีมากๆแล้วอะเหตุผลส่วนตัวของพี่เองคือจริงๆแล้วตอนแรกคือไม่เจอก็ได้นะจนที่ตายจากลูกนี้ไปก็ไม่มีเขาก็ได้ตอนเด็กๆเนี่ยพี่อยู่ที่โบสถ์ก่อนอยู่ที่โบสถ์แห่งหนึ่งในกรุงเทพก่อนเอางี้ก่อนทีนี้พอเด็กมันเริ่มเยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยสถานที่มันก็ไม่เพียงพอแล้วก็เลยได้ย้ายสถานที่เลี้ยงเนี่ยไปอยู่ที่นครนายกเนี่ยให้ดูก่อนอันนี้พี่จะให้รูปนี้ไปด้วยถ้าเกิดเจอเขาเนี่ยนี่คือพี่เองนะตอนเด็กๆอันนี้คือพี่เองแล้วก็อันนี้คือโตมาหน่อยแล้วเผื่อเขาได้จำได้นะพี่มีภาพจำอยู่ภาพเดียวที่ติดตัวพี่มาตลอดตอนนี้ก็คือเหมือนเขาเคยมาหาพี่ที่โบสถ์ตอนพี่ยังตัวน้อยๆอยู่เด็กตัวน้อยๆยังจำความไม่ได้อะแต่มันเป็นภาพจำที่มันอยู่ในหัวพี่มาตลอดจำว่าเขาเคยพาพี่ออกไปเที่ยวข้างนอกไปทานข้าวไปเดินไปเหมือนไปห้างเงี้ยพ่อพาลูกไปเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนกลับมาก็มายังมาเล่นยังมากอดยังมาจูงมือพ่อแม่ลูกแบบเนี้ยพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็เหมือนเขาก็รักกูนี่หว่าเขาก็รักกูนี่หว่าแต่ว่าเขาอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่อาจจะไม่ได้เลี้ยงดูพี่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูพี่หรือเปล่ารู้นะอันนั้นอะเหตุผลตรงนั้นเป็นเหตุผลนึงที่พี่ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้อยากจะรู้หรอกแต่พี่รู้แค่ว่าเขารักพี่แหละเขารักเขาน่าจะรักพี่แหละพี่เชื่อแบบนั้นเขารักพี่พี่ก็เลยคิดว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ถ้ามันมีโอกาสหรือมันอะไรจริงๆที่ได้เจอก็คงจะได้เจอแหละปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความอบอุ่นความรักที่พี่เป้ได้รับจากสถานสงเคราะห์ตลอดระยะเวลา18ปีสามารถกลบความทรงจำเดียวเกี่ยวกับพ่อแม่ที่มันติดอยู่ในใจมาตลอดจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ความทรงจำนั้นมันกลับมาเพียงแค่ความฝันมาสะกิดแน่นอนว่าปมในใจตราบใดที่มันยังไม่ถูกสะสาง
ก็ไม่ต่างอะไรกับซุกฝุ่นไว้ใต้พรมแหละครับนี่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิตพี่เป้เพื่อที่จะเคลียร์ปัญหาจากต้นตอคือก่อนที่พี่จะส่งเรื่องเข้ามาในเพจเต้ยเนี่ยพี่ไม่เคยฝันถึงเขามาตลอดชีวิตไม่เคยฝันถึงเขานะไม่เคยมีความคิดอยู่ในหัวด้วยว่ามันคืออะไรเป็นยังไงแต่อยู่ๆก่อนที่พี่จะส่งเรื่องเข้าไปอยู่พี่ก็ฝันถึงเขาขึ้นมาแล้วก็ฝันเป็นภาพจำที่เขามาจับมือพี่ต้นเติร์ดตูนน้อยๆอ่ะเขารักเขาน่าจะรักพี่แหละพี่เชื่อแบบนั้นเขารักพี่ในความฝันน่ะมันเป็นภาพที่แบบว่ามันก็เป็นภาพจำที่พี่มีอยู่ในหัวอยู่แค่ภาพเดียวแล้วก็พี่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเองก็อยากจะออกตามหาพี่เหมือนกันพี่บอกตัวเองไว้ในใจเลยว่าถ้าเกิดว่าพี่ติดต่อเพจของเต้ยได้แล้วก็ได้รับการเขาเรียกให้ไปตามหาแล้วเต้ยไปตามหาจนเจอเนี่ยพี่ขอแค่ได้เจอเขาแค่นั้นพี่ไม่อยากจะลบไปรบกวนเขาจะบอกว่าเขาก็ยังเขาดีใจไหมที่ได้เจอพี่เต้เนี่ยเขาดีใจไหมเขารู้สึกยังไงบ้างอะไรแบบนี้แล้วก็จำปากจะบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเขายังโอเคกับพี่อยู่ยังรู้สึกรักแล้วก็คิดถึงพี่เป้มาตลอดเนี่ยก็ยังจะบอกเขาว่าตอนนี้พี่ก็มีครอบครัวแล้วมีหลานให้อีก2คนนะแค่นั้นเองเราก็จะไม่ไปรบกวนเขาอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกเขาก็คือผมอยากจะขอบคุณเขาที่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เลือกที่จะเลี้ยงดูพี่เป้ก็จริงแต่เขาตัดสินใจที่จะไม่ได้เอาพี่เป้ออกก่อนแล้วมีหลักฐานอะไรเกี่ยวกับเขาบ้างใช่พี่พูดตรงพี่ไม่มีอะไรเลยพี่มีแต่สูติบัตร1ใบแล้วก็ใบเปลี่ยนชื่อเนี่ยพี่เพิ่งมารู้ว่าในบ้านเลขที่ตรงนี้ซอยจรัญสนิทวงแขกบางพัดเนี่ยน่าจะเป็นบ้านที่เขาเคยอยู่พ่อกับแม่พี่ที่เคยอยู่หรือเปล่าอ๋อเนี่ยเหรอเขาก็เลยไปลงเปลี่ยนชื่อลูกไอที่ตรงนี้ใช่จากเด็กชายใช่เป็นชื่อพี่สุชนตรงนี้เคยไปที่นี่ปะพี่ไม่เคยพี่บอกแล้วว่าพี่โตมาที่ภาพแรกที่พี่เห็นก็คืออยู่ในโบสถ์ตั้งแต่พี่เห็นสูตรที่ปากพี่เนี่ยเขาบอกว่าพี่เป็นบุตรลำดับที่2เพราะฉะนั้นมันยังมีอยู่คนนึงแล้วพี่รู้สึกว่าที่เคยได้ยินมานะพอตอนโตเนี่ยเป็นพี่สาวพี่คิดว่าเขาน่าจะอยู่ด้วยกันอยู่มีแต่พี่คนเดียวที่เขาไม่ได้ดูแลตอนออก18 19ออกจากมูลนิธิมาแล้วครับเขาก็เลยให้เอกสารตรงนี้พี่มาเก็บไว้เด็กชายเป้ใช่ตอนนั้นเป็นเด็กชายเป้แล้วตอนนี้ชื่ออะไรชื่อเป็นชื่อสุชนพงศ์อีรันครับเปลี่ยนชื่อจากเด็กชายเป้เป็นชายสุชนใช่สีสเกตเป็นคนสีสเกตเหรออืมทั้ง2คนเลยแต่ทีนี้คือมันไม่มีเลขประจำตัวประชาชนถ้ามีจริงๆพี่ไม่มีเนาะไม่มีครับแต่อันนี้มาลงที่อยู่จรัญสนิทวงพี่เป็นลูกคนที่2เขาแจ้งมาว่าพี่เป็นบุตรคนที่2แจ้งเกิดที่เขตพญาไทเกิดที่โรงพยาบาลราชวิถีเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านอารีอันนี้เป็นที่อยู่โบสถ์ซอยอารีไม่ใช่ครับยากเหมือนกันนะพี่เป้นะนั่นแหละมันค่อนข้างมันค่อนข้างที่จะสีสเกตนี่ก็ไม่ใช่แคบนะทั้งจังหวัดเนี่ยเอางี้ก่อนหน้านี้พี่เคยลองทำด้วยตัวเองแล้วลองหาข้อมูลด้วยตัวเองแล้วจากไหนจากทาง Facebook บ้างจากคนที่อยู่ที่ศรีสะเกษที่รู้จักบ้างว่าเคยมีคุ้นๆมีนามสกุลแบบนี้มั้งมั้ยมีอะไรแบบนี้มั้งมั้ยเขาก็บอกว่ามีนะไม่ใช่ไม่มีแล้วทีนี้มีวันนึงพี่ก็เลยเข้าไปเสิร์ช Facebook ดูลองพิมพ์ชื่อของนิตยามั่นยืนเข้าไปปั้งขึ้นมาเลย 3-4 คนแต่มีอยู่คนเดียวที่พอจะเป็นไปได้ที่เหลือเป็นเด็กน้อยหมดเลยที่เหลือเป็นเด็กน้อยหมดแต่มีอยู่คนนึงที่เป็นไปได้ก็เลยทักแชทเข้าไปคุยกับเขาพี่ครับพี่รู้จักเด็กคนนี้ไหมครับชื่อเป้นะครับถามเขาก่อนอย่างนี้ยิงตรงๆเลยนิตยามั่นยืนพี่เคยรู้จักเด็กคนนี้ไหมครับเนี่ยหน้าตาแบบส่งรูปเข้าไปก็ดูเขาบอกไม่รู้จักก็เลยคุยกันตอนนี้พอดีว่าผมตามหาแม่อยู่ครับก็ชื่อเดียวกับพี่เลยไม่ทราบว่าตอนนี้พี่อยู่ไหนอ๋อพี่อยู่ชัยภูมิน้องจบเลยไม่ใช่ศรีสะเกษสามเสนกับจรัญสนิทวงมันเส้นนั้นแหละเส้นนั้นแหละที่ว่าการอำเภออะไรออกให้บางกอกน้อย
บางกอกน้อยจรัญอันนี้ก็บางกอกน้อยหรือว่าเป็นที่อยู่ของอำเภอวะแต่ก็มันใช้คำว่าอยู่บ้านเลขที่นะอำเภอคงไม่เลขยาวขนาดนี้หรอกไม่ก็เป็นบ้านเช่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าจะเป็นไปได้นะเอกสาร2ใบนี้กับโจทย์ตามหาพ่อและแม่ที่พลัดพรากกว่า36ปีจะไปไกลได้แค่ไหนรอติดตาม EP 2นะครับมีภาพจำอยู่ภาพเดียวที่ติดตัวพี่มาตลอดตอนนี้ก็คือเหมือนเขาเคยมาหาพี่ที่โบสถ์ตอนพี่ยังตัวน้อยๆอยู่เป็นเด็กตัวน้อยๆยังจำความไม่ได้อะแต่มันเป็นภาพจำที่มันอยู่ในหัวพี่มาตลอดจำว่าเขาเคยพาพี่ออกไปเที่ยวข้างนอกไปทานข้าวไปเดินไปเหมือนไปห้างเงี้ยพ่อพาลูกไปเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนกลับมาก็มายังมาเล่นยังมากอดยังมาจูงมือพ่อแม่ลูกแบบเนี้ยพี่บอกว่าไม่มีความคิดที่อยากจะตามหาเขามาก่อนเลยความคิดนี้มันเกิดขึ้นมาตอนไหนวะความคิดที่อยากตามหาเขาใช่ไหมเออคือก่อนที่พี่จะส่งเรื่องเข้ามาในเพจเต้ยเนี่ยพี่ไม่เคยฝันถึงเขามาตลอดชีวิตไม่เคยฝันถึงเขานะไม่เคยมีความคิดอยู่ในหัวด้วยว่ามันคืออะไรเป็นยังไงแต่อยู่ก่อนที่พี่จะส่งเรื่องเข้าไปอยู่พี่ก็ฝันถึงเขาขึ้นมาแล้วก็ฝันเป็นภาพจำที่เขามาจับมือพี่ต้นเติบโตน้อยๆอ่ะภารกิจตามหาพ่อและแม่ให้พี่เป้ก่อนจะเริ่มก้าวแรกแบบเต็มๆอีเต้ยขอไปดูสถานที่ที่ถูกระบุในสูติบัตรกับใบเปลี่ยนชื่อของพี่เป้ก่อนก็แล้วกันนะครับบ้านเลขที่ 1814/57 จรัญสนิทวงแขวงบางพลัดเขตบางกอกน้อยกับอีกที่หนึ่งก็คือบ้านเลขที่13ซอยอารีน1ถ้าอ่านไม่ผิดนะครับแขวง3เสนในเขตพญาไทเพื่อเบาะแสตรงนี้เราจะเชื่อมไปหาพ่อสุพจน์พงศ์ฮิรันกับแม่นิตยามั่นยืนได้สถานที่ที่จะพาเราไปหาพิกัดนี้ได้คงหนีไม่พ้นไปรษณีย์นะครับ1814/58คุณป่ะ1814/58ก็เลขอ่ะมันไม่ใช่เลขแบบเนี้ยแล้วมันเก่าก็ไม่ใช่อันนี้ใหม่ใช่ไหมใช่ไหมเก่าอันนี้เก่าก็ไม่ใช่แต่ชื่อรู้จักว่ามันอาจจะมีเก่าแต่นามสกุลพงศ์ฮิรันใช่ป่ะเช็คดาวกูให้ไหมนามสกุลเออไปเข้าไปเช็คนามสกุลพงศ์ฮิรันแต่นามสกุลคุ้นว่ะนามสกุลคุ้นว่ะมันอาจจะมีเก่าเออนามสกุลพงศ์ฮิรันซอย79บ้านเลขที่1814/57จรัญสนิทวงแขวงบางพลัดเขตบางกอกน้อยไม่มีอยู่ในสารระบบปัจจุบันแล้วครับเป้าหมายจึงถูกบิดไปที่นามสกุลพงศ์หิรันเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ชี้เป้าให้เราทีมงานก็ไม่รอช้าที่จะไปหาคำตอบพงศ์หิรันแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคือใครแต่ว่าผมเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ประมาณปีกว่าแล้วปีกว่าซื้อเช่าเช่าอยู่ใช่ไหมครับใช่แล้วใครนามสกุลพงศ์หิรันผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะอ๋อก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองโทรถามแม่ดูทีเออพี่ลองรบกวนโทรถามแม่หน่อยได้ไหมได้ฮะเดี๋ยวรอก่อนได้ไหมพี่ได้ครับผมอ่ะโอเคตรงนี้ไปต่อไม่ถูกแล้วเดี๋ยวรอน้องสุดหล่อโทรมาบอกเราก็แล้วกันตอนนี้แม่ของน้องสุดหล่อเขาโทรถามเจ้าของบ้านที่ให้เช่าตรงนี้อยู่ว่ามีใครนามสกุลพงศ์หิรันไหมนะครับ
เดี๋ยวรอน้องสุดหล่อตอนนี้แม่ของน้องสุดหล่อทาดาเขาบอกว่าคนนามสกุลพงศ์ฮิรันใช่ไหมพี่ครับเขาเคยเป็นเจ้าของบ้านนี้มา 20-30 ปีก่อนเฮ้ยจริงเปล่าใช่ก็คือเจ้าของคนใหม่เขาซื้อต่อเจ้าของคนใหม่เขาซื้อต่อใช่แล้วพี่จะติดต่อคนเจ้าของพงศ์ฮิรันนี่ได้ยังไงอ่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันอ้าวโอเคไม่เป็นไรขอบคุณมากครับครับเบาะแสนามสกุลพงศ์ฮิรันจากบ้านหลังแรกตันครับเราไปต่อบ้านอีกหลังหนึ่งพยายามเจรจากับคนเฝ้าบ้านสักพักหนึ่งนะเธอก็ต่อสายหาเจ้าบ้านที่นามสกุลพงศ์ฮิรันให้เราครับไม่รับไม่รับงานก็บอกตรงๆเลยนะเขาอะคนดุเจ้าของบ้านเนี่ยแต่เขาเป็นลูกชายคนเดียวตอนนี้เขาอายุ70แล้วทำไงคือเราติดต่อเขาไม่ได้เลยใช่ไหมคุณป่ะคุณเลยคุณไปสี่หนึ่งแปดหนึ่งสี่ทับไม่มีไม่มีแล้วพี่จะติดต่อคนเจ้าของพงศ์ฮิรันนี้ได้ยังไงอ่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันอ้าวแม่สวัสดีครับแม่ถามให้หนูหน่อยได้ไหมครับไม่รับงานพี่บอกตัวเองไว้ในใจเลยว่าถ้าเกิดว่าพี่ติดต่อเพจของเต้ยได้แล้วก็ได้รับการเขาเรียกให้ไปตามหาแล้วเต้ยไปตามหาจนเจอเนี่ยพี่ขอแค่ได้เจอเขาแค่นั้นพี่ไม่อยากจะรบกวนเขาเดี๋ยวเราลองไปอีกที่หนึ่งก็แล้วกันในใบเกิดของพี่เขาเนาะอาลีนะครับอาลีครับพี่อาลีครับ13เพราะพี่ปูจ่าย79มันเป็น11บ้านหม่องนั่นเสร็จแล้วก็ไป15เลย17เลย13ไม่มี13เลยถ้ามีก็มีสำนักงานเขตที่เดียวอ่ะก็ได้ไง13ที่สำนักงานเขต2อ่ะเหรออ่ะ2สรุปแล้วก็คือไม่มีบ้านเลขที่13ใช่มั้ยครับใช่ครับทำไงต่อดีกลับบ้านเราจะเป็นตั้งรันใหม่ก่อนเพาะแสย้อนอดีต35ปีไม่เบิ่มมันคือการเปลี่ยนแปลงเยอะไปหมดแล้วเนาะรถแล้วจอดชั้นบนเงินี้เอาเวงโอเคจะกลับไปตั้งหลักกันใหม่แล้วกันโอเคตั้งหลักใหม่จ้าลูกเพจครับวันนี้เราได้เบาะแสใหม่เกี่ยวกับการตามหาพ่อกับแม่ให้พี่เป้นะครับหลังจากเมื่อวันก่อนเนี่ยเราไปตามหาเบาะแสจากในใบเกิดแล้วก็ใบเปลี่ยนชื่อแถวบางพลัดกับซอยอารีนะครับไม่ได้เบาะแสที่สามารถเชื่อมต่อไปยังพ่อกับแม่ของพี่เป้ได้เลยนะครับแต่ว่าทีเนี้ยได้ข้อมูลมาใหม่ครับเราเจอบุคคลหนึ่งนิตยามั่นยืนนะครับมันไปขึ้นบอกว่าคนนี้นิตยาเนี่ยสมรสกับอิสระพงศ์นิรันต์ซึ่งนามสกุลพงศ์นิรันต์มันก็คล้ายๆกับนามสกุลเพี้ยนๆนะเนาะกับพงศ์หิรันต์นามสกุลของพี่เป้อะไรเงี้ยครับผมพอเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยนิตยามั่นยืนกับอิสระพงศ์นิรันต์เนี่ยมีลูกด้วยกัน2คนในทะเบียนบ้านแบบเก่าๆเลยนะครับ
ชื่อกาญจนากับณัฐธิดาซึ่งกาญจนากับณัฐธิดาเนี่ยขึ้นชื่อของบิดากับมารดาว่านิตยากับสุพจน์ซึ่งชื่อนิตยากับสุพจน์ก็ปรากฏในใบเกิดของพี่เป้เช่นเดียวกันเป็นไปได้ว่าบุคคลที่ชื่อกาญจนาเนี่ยอาจจะเป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นลูกสาวคนแรกของพ่อกับแม่พี่เป้ยังไงครับถ้าตามในใบเกิดก็พี่เป้เป็นลูกคนที่สองพี่กาญจนาอาจจะเป็นลูกคนแรกก็ได้ก็คือบุคคล2บุคคลเนี้ยครับผมนิตยากับสุพจน์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับซึ่ง1คนที่เราจะไปยืนยันได้ว่านิตยากับสุพจน์เนี่ยเป็นพ่อกับแม่ของพี่เป้จริงหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับพี่กาญจนาจะรู้เรื่องนี้หรือเปล่านะครับถ้าใช่นะโอเคเดี๋ยวเบาะแสอยู่ที่หมู่12ตำบลหนองปือบางละมุงชลบุรีนะครับไปดูเบาะแสนี้กันว่าเราจะเชื่อมต่อไปหาพ่อแม่ของพี่เป้ได้จริงๆหรือเปล่าการเดินทางอีกครั้งกับเบาะแสการตามหาพ่อกับแม่ให้พี่เป้มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากเลยทีเดียวครับถ้าไม่ติดตรงที่คนที่เราคิดว่าใช่เสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่คงได้คำตอบไม่ยากนะครับทีนี้ต้องมาลุ้นกันละครับว่าถ้าเป้านี้ชัวร์จริงๆพี่กาญจนาจะรู้เรื่องนี้หรือไม่ด้วยความที่หมู่12ค่อนข้างเยอะเนาะทีนี้เดี๋ยวจะให้ใช่เดี๋ยวจะให้เบอร์ผู้นำชุมชนไปก่อนนะครับพี่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะหน้ามัสยิดในซอย8อะครับผม8โอเคเดี๋ยวผมไปรอพี่อยู่หน้าซอย8นะพี่โอเคได้ไม่มีอะค่ะพี่ค่ะจ้าทั้งโครงการนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะโครงการตรงนี้อะมันมีแค่ร้อยอะไรอะ188มันมีไม่ถึง300อ่ะต้องไปที่โน่นน่ะไปที่ไหนเอ่ยที่เมืองพัทยาเมืองพัทยาหมายถึงว่าเป็นเขตหน่วยราชการเมืองพัทยาใช่ไหมคะใช่ครับบ้านหลังนี้มีมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ดึกดำบรรพ์เลยอ่ะแต่จะให้เจาะว่าบ้านหลังนี้อยู่ตรงจุดไหนอ่ะพวกพี่ดูให้หนูไม่ได้ใช่ต้องไปสนีอย่างเดียวใช่ซอยพัดตำหนัก6มั้ยพี่ใช่ๆซอยพัดตำหนัก6นี่ฮะใช่ผ่านแล้วแล้วก็ตรงไปตามทางนี้แล้วมัน7กิโลกว่าใช่จะอยู่ซอยข้างๆกับเทพทิพย์แมนชั่นน่าจะเป็นบ้านของฝรั่งที่ทำให้เขาเช่าทำให้นักท่องเที่ยวมาเช่าเป็นพูลวิลล่ามีสระว่ายน้ำมีอะไรนะแต่ว่าจะเป็นปากของลากูน่าเบย์ครับขึ้นป่ะอยู่กับลากูน่าเบย์นี่ฮะกับแล้วก็หน้าเบย์หนึ่งเลยและแล้วเราก็ก้าวเท้าเข้าใกล้นาทีที่จะชี้ชะตาภารกิจนี้ทุกทีแล้วครับคำตอบจากพี่กาญจนาเนี่ยจะตัดสินได้เลยว่าท้ายที่สุดแล้วตัวเลือกนี้เราจะได้ไปต่อหรือต้องควานหาคำตอบต่อไปสวัสดีครับไม่ใช่ใช่ไหมติดต่อเรื่องอะไรสวัสดีครับพี่คือเจ้าบ้านติดต่อเรื่องอะไรครับ
คือได้มาจากเพจอีเตอร์อีจันเพจเตอร์เป็นเพจตามหาคนพลัดพรากจากกันพลัดจากกันใช่คือไม่เจอกันเป็น10ปี20ปีอะไรเงี้ยพี่แล้วเราอ่ะเป็นสื่อกลางตามหาให้ต้องหาใครอะคะคือเต้ยจะมาตามหาที่กาญจนาใครจะตามใครจะให้ตามอ่ะพี่กาญจนาเนี่ยพี่อ้าวจริงเหรอใช่โอเคคือพี่รู้จักเพจอีจันไหมรู้จักเอออันนี้ใครให้ตามอย่าบั่นแกใจเย็นๆเดี๋ยวเล่าให้ฟังใบเกิดของคนชื่อเป้เนี่ยระบุชื่อของพ่อกับแม่ว่านิตยากับสุพจน์เป็นแม่พี่แล้วก็ขึ้นว่าสองคนนี้เสียชีวิตแล้วใช่เต้ยก็เลยจะมาตามหาตัวลูกสาวเขาซึ่งพอคนเข้าไปในทะเบียนราษฎรของแม่เขาอะพบว่าในทะเบียนบ้านนะครับผมแจ้งลูกชื่อลูกอะเป็นชื่อกาญจนากับนัทธิดาใช่แล้วก็มีทิพกรใช่แล้วก็ทิพกรหรอเป็นน้องสาวน้องคนสุดท้องใช่ไหมใช่แล้วพี่เป้เนี่ยครับผมในใบเกิดเขาอะชื่อเป็นชื่อแบบนี้แล้วพอมาดูในรายการชื่อพ่อกับแม่พี่อะชื่อสุพจน์กับนิตยาเหมือนกันเลยพี่เต้ก็เลยไม่ใช่หรอกไม่ใช่พี่ไม่มีน้องชายจริงๆใช่ว่าจะไม่แอบคิดนะครับว่าคำตอบมันจะออกมาเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่แปลกครับ40กว่าปีครึ่งค่อนชีวิตของพี่กาญจนาจู่ๆมีใครก็ไม่รู้เดินมาบอกว่าคุณมีน้องชายที่พลัดพรากอีกคนนึงนะโดยที่ไม่มีมูลแว่วผ่านหูเลยสักครั้งก็คงยากที่จะเชื่อครับหากทางนี้ตันจริงๆทางอื่นก็คงจะยากมากแล้วล่ะครับฉากนี้เนี่ยคือฉากดับฝันของพี่เป้เลยหรือเปล่ารอลุ้น EP 3นะครับพี่ไม่มีน้องชายพี่มีแต่น้องสาว2คนแค่นั้นเลยใช่ไหมใช่ไม่มีเช็คยังไงอ่ะพี่ไม่มีน้องชายเขาไปนี่มาจากไหนอ่ะเป็นใบเกิดของเขาคือเด็กผู้ชายคนนี้โตมาในมูลนิธิแต่ยังคอนเฟิร์มไม่ได้ดีกว่าเอางี้พี่ไม่เคยรู้ว่าพี่มีน้องชายเออพี่อาจจะไม่รู้หรือเปล่าภารกิจตามหาพ่อแม่ให้พี่เป้กำลังเข้มข้นเลยทีเดียวครับเมื่อเราพบความเชื่อมโยงแทบจะทุกจุดระหว่างข้อมูลของพี่เป้กับครอบครัวพี่กาญจนาแต่ก็ยังมั่นใจไม่ได้เพราะคนที่คิดว่าเป็นพ่อแม่ของพี่เป้เนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วความคาดหวังเลยมาตกที่พี่กาญจนาลูกสาวคนโตแต่ก็นั่นแหละครับเธอปฏิเสธเราตั้งแต่นาทีแรกเหมือนประตูใจทุกบานของเธอปิดสนิทเลยครับแต่โชคดีที่เธอก็ยังแง้มประตูหน้าต่างเพื่อรับฟังอีเต้ยนะครับอันนี้ใบเกิดของเขาครับพี่กาญจนามีเต้ยมีรูปเขาอันนี้คือแจ้งเกิดณเขตพญาไทเด็กชายเป้ทำไมมีพงหิรันนะตอนแรกนามสกุลไม่ใช่อันนี้พี่เป็นนามสกุลพงนิรันใช่ใช่แล้วทีเนี้ยเนี่ยชื่อพุทธพงหิรันคือข้อมูลพ่อกับแม่เขาที่เช็คมาเนี่ยที่ชื่อแม่อะใช่เออเต้ก็เลยมาถามพี่กาญจนาชื่อแม่เนี่ยแม่พี่ชื่อนี้เดี๋ยวพี่โทรถามเออลองมันจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวมาลองกันนะ
พี่เปิดเพจอีจันพี่ดูจันรู้อยู่อีจันเนี่ยพี่ก็ตามอันนี้ก็เป็นรูปอีจันแต่ว่าพี่ไม่ได้ไอ้นี่เพจอีเตอร์อีจันพี่เซิร์ชได้เลยอันนี้บริสุทธิ์ใจมาจริงๆครับพี่อันนี้คือเป็นสื่อกลางเป็นรายการเนี่ยตามหาไม่ใช่แล้วแหละไม่ใช่เพราะว่าพี่อย่าเพิ่งปฏิเสธสิพี่เช็คก่อนมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะมีเออแต่ว่ามันชื่อมันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแต่ว่าชื่อน่ะตรงแม่พี่เขาไปแจ้งเกิดยังไงอะพี่ทีเนี้ยแต่ว่าพ่อชื่อสุพจน์จริงแต่ว่านามสกุลไม่ใช่เอางี้พ่อกับแม่พี่เคยไปอยู่ที่กรุงเทพอารีอย่างงี้ป่ะใช่เขานั่งไงเออเนี่ยเขาแจ้งเกิดตอนที่อยู่ซอยอารีแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนแต่ก็หน้าเขาก็แต่คล้ายนะบอกเลยไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้พี่ไม่เชื่อหรอกไม่เคยรู้โอ้อันนี้เต้ก็ไม่ได้โม้จริงๆนะพี่เต้ตั้งใจมาหาพี่เนี่ยพี่ไม่เคยรู้เรื่องนี้ไม่เคยมีใครพูดญาติพี่น้องก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากจะไอ้นี่นะไม่ใช่อยากจะยอมรับนะได้เข้าใจพี่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะนี่หน้าเหมือนพี่กัญจนาเลยขายอยู่เด้อมันเหมือนตรงไหนเดี๋ยวฟังอย่าเพิ่งนั่งก่อนแป๊บนึงเหมือนใครเหมือนคุณพ่อหรือแม่พี่ไหมเป็นไปไม่ได้หรอกมันใช่เหรอไม่ใช่หรอกเดี๋ยวพี่โทรหาเป็นไปไม่ได้เออเต้เข้าใจพี่นะอารมณ์ตรงเนี้ยนะเออมันอยู่ดีๆจะบอกว่าเราอยู่ที่น้องชายใช่ป่ะน้องชายใช่ป่ะน้องชายพี่กัญจนาพี่ชายฉันเหรอเจอพี่ชายมึงเป็นน้องชายกูมึงโทรไลน์ก่อนมึงโทรไลน์เดี๋ยวนี้กูจะให้ดูพี่ชายมึงเนี่ยนี่เพจอีจันอะไรเนี่ยเนี่ยเขามีเสื้อสวัสดีค่ะอันนี้น้องสาวบ่เสื้อบ่เป็นหยังหดกล่องนี่หดกล่องนะมึงออกไปเรื่อยๆต้นเลยกูก็ว่าแต่อันเจ้าหนีว่าตวงสิไม่หยุดโหลดนี่นี่ๆๆๆเออยิ้มเหมือนพี่น้องเหมือนเราไงแล้วก็อย่างนี้ซื้อก็สิโหเลยอดีตเอกสารใหม่บ่เค้ามีใบเกิดไงใบเกิดเค้าก็เช็คดูทะเบียนราษฎรว่าแม่คนนี้แม่ชื่อนี้อยู่ไหนจริงสิที่นี่เค้าไปเช็คทะเบียนราษฎรแล้วที่นี่เค้าหูว่าแม่นั่นใต้แล้วพอใต้แล้วเค้าก็ติสืบสัมมโนคั่วว่ามีน้องมีญาติอยู่ไสเขาก็มาเช็คหาอีกไงเขาก็ไงอยู่นี่เขาก็ตามมาไอ้นี่บ่มีมรดกเด้อมีแต่นี่นะเหมือนไหมอ่ะมันเรื่องเหี้ยเรื่องจริงเรื่องอะไรวะน่ามันเมียนหมดล่ะฉันแน่มึงแต่ยังรักด้วยฉันเลยอ่ะเออแน่มึงเอาเฮ้ยเอาล่ะไม่ยาหลอกตัวเองนะใครแต่กี้ตอนแรกบอกไม่ใช่แน่นอนก็ใช่เสียงเริ่มหลอนนะเสียงเริ่มหลอนเออตอนนี้เริ่มใช่หลอนแล้วว่ะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราไปตามหาก่อนเอาเถอะค่อยถามก็ได้พี่น้องค่อยถามญาติก็ได้ว่ารู้เรื่องนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแอดไลน์ด้วยด้วยแล้วก็ส่งรูปน้องน้องชายมาให้ด้วยนะโอเคอย่าพูดได้แล้วหรออย่าลืมเข้านะเพจพี่เต้ยพี่จันนะเดี๋ยวดูก่อนให้ลุงวนหน่อยถ้าสมมติว่าใช่จริงๆก็ให้พี่น้องได้คุยกันโอเคใช่นะพี่ไม่ซีเรียสอยู่แล้วพี่ไม่ซีเรียสพี่ก็มีก็ดีใจไงเราก็จะได้มีพี่น้องเพิ่มเนาะเราจะได้แบบเออก็เขาก็มีครอบครัวของเขาไม่ก็อยากเจอเหมือนกันถ้าเขาเป็นพี่น้องเราจริงๆอย่างเงี้ยโอเคก็ลงใจที่แบบมันตกใจก่อนเราเซอร์ไพรส์เราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วเราอายุ40กว่าแล้วเรามาบอกว่ามีน้องชายเราก็ตกใจไงไม่ใช่อะไรไงวันนั้นท่ามกลางความเชื่อของพี่กาญจนาว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงเธอก็ไม่มีน้องชายอีกคนแน่ๆแต่เธอก็ทิ้งท้ายด้วยการรับปากว่าจะลองไปสอบถามข้อมูลจากญาติๆดูถ้าหากว่าพี่เป้เป็นน้องชายที่พลัดพรากกันจริงๆเธอก็ไม่รังเกียจครับที่จะอ้าแขนรับอ
ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเพิ่งปฏิเสธกันไปหยกๆเองเนี่ยจู่ๆก็เกิดจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่โดยที่ยังไม่ทันข้ามคืนเลยก็ว่าได้จากที่ความหวังแทบจะมอดก็จุดประกายให้พี่เป้อีกครั้งนะครับเชื่อว่าพี่กาญจนาหาตำแหน่งไทม์ไลน์ที่มันแหว่งไปเจอแล้วล่ะเงื่อนงำที่เธอแชทมาบอกเราต้องไปฟังจากปากเธอกันเลยครับหลังจากวันนั้นที่เต้ยกลับไปอ่ะเกิดอะไรขึ้นพี่ก็ไล่ตามหาเช็คถามญาติหมดเลยตอนแรกอ่ะโทรไปถามน้องสาวแม่เขาก็บอกว่าไม่มีหรอกแล้วเขาบอกว่าอย่าไปเชื่อนะพวกนี้มันเป็นแบบเอาเราไม่รู้ไม่เชื่อเลยเพราะว่าพี่ไม่รู้จักเพจอีเตอร์อีจันใช่ไหมพี่ไม่เขาบอกว่าไม่ต้องไปคุยกับเขามันเป็นเมนเนี่ยมันไม่ใช่แล้วอะไรที่ทำให้เป็นไปได้แล้วก็คือเรื่องของเรื่องอ่ะนะแกพูดมาคำนึงว่าลองโทรไปถามฝั่งพ่อดูน้องชายพ่อเขาก็อยู่บ้านด้วยกันพี่ก็เลยโทรไปถามเขาทีนี้พี่จากพี่รุ้ดเขาได้คำนึงคือว่าพี่ถามว่าเนี่ยไม่รู้มันมีรายการอะไรอ่ะเขาเข้ามาหาอยู่ดีเขาก็เข้ามาหาพี่แล้วบอกว่าพี่มีน้องชายพี่พูดแบบนี้พี่บอกว่าอารู้เรื่องไหมแกก็เงียบแกนิ่งแต่พักหนึ่งแกก็บอกว่าไปรู้มาจากใครแสดงว่าเขาเก็บความลับเหมือนคนนี้เขารู้เรื่องราวมันเป็นยังไงเขาอยู่ในเหตุเหมือนเขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วทีนี้เขาเลยบอกว่าแต่เขายังไม่บอกพี่นะเขาบอกว่าจะไปไอ้นี่ที่ไหนแล้วเขาก็ถามว่าเรื่องราวที่ว่าน้องเตยเข้ามาเป็นยังไงพี่ก็เล่าไปแล้วพี่บอกว่ามันใช่เหรออามันไม่ใช่นะหนูไม่คือไอ้เนี่ยใช่ไหมอารู้ไหมหรือว่าแกก็เลยบอกว่าลองไปถามพี่เพื่อนแม่สิเพื่อนแม่เพื่อนของแม่เพื่อนสมัยเรียนอ่ะเพื่อนสนิทแม่แล้วแกก็ถามว่าช่วงเวลาประมาณไหนอะไรอย่างนี้พี่ก็บอกไปช่วงเพราะว่าเขาบอกพี่บอกว่าเธอบอกว่าน้องมัน36ใช่ไหม35 36ใช่ไหมเพราะว่าไอ้นี่ไอ้นั้นมันไม่มีไอ้นั้นมันมันแก่กว่ามันแก่ไอ้นั้นมัน31นั่นแหละแกก็เลยบอกว่าลองโทรไปถามเพื่อนแม่ดูแล้วพี่ก็บอกว่าพี่จะโทรไปถามเพื่อนแม่ได้ยังไงพี่ไม่ได้ติดต่อเขาเพราะว่าแม่พี่เสีย10กว่าปีแล้วนะแล้วทีนี้พี่ก็เลยบอกว่าลองเช็คให้หน่อยนะพี่ก็มานั่งคุยกันกับแล้วก็เรามาเรียงไทม์ไลน์คือครอบครัวพี่อ่ะก็คือว่าตอนพี่คลอดเสร็จใช่มั้ยคือพี่อ่ะแม่กับพ่อพี่อ่ะเขาเอาพี่อ่ะไปไว้กับปู่กับย่าแล้วเขาก็อยู่บ้านพ่อที่ไหนที่ศรีสะเกษเขาคือเขาไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงพี่ตั้งแต่เด็กก็คือแล้วเขาก็ไปทำงานกรุงเทพไปอะไรกันใช่ไหมแล้วทีนี้พอพี่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะตอนที่เขาท้องน้องเป้นะแม่เขาท้องน้องเป้อะพ่อพี่เขามีเรื่องคดีความแล้วเขาไปติดคุกเชี่ยเนี่ยใช่เขาติดคุกนั่นแหละหมายถึงว่าแม่เขาเนี่ยท้องอ่อนๆคือเขาใช่ใช่ใช่พี่เขาบอกว่าเขารู้แค่ว่าแม่ท้องน้องเป้จริงแล้วเขาก็ไปกับเพื่อนเพราะเขาบอกว่าเขาจะไปคลอดที่กรุงเทพนั่นแหละแล้วเขาก็กลับมาตอนที่เขาคลอดเสร็จแล้วเอาลูกให้ไปแล้วใช่เขาแล้วเขาก็มาบอกปู่กับย่าบอกอาพี่ที่ว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์บอกว่าเขายกให้คนที่สุพรรณไปแล้วแล้วเขาก็เลยคิดว่าเหมือนเขาบอกเขาทางครอบครัวก็คือเขาก็เลยบอกว่ามันแบบว่ามันเป็นเขาบอกว่าถ้ายังไงก็ไม่ต้องบอกพ่อนะถ้าพ่อออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วหลังจากนั้นก็คือพ่อเขาก็ออกมาแล้วเขาก็มีไอ้นัดเนี่ยเขาพูดกันแบบนี้เขาพูดแบบนี้นะแต่เราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงหรือเปล่าเพราะว่าคนที่เขารู้เรื่องอ่ะเขาตายไปหมดแล้วแล้วเขาก็แล้วพี่ก็ไม่เคยได้รู้อีกเลยคนนี้ก็ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในวันที่คนที่รู้เรื่องตายไปหมดแล้วเหมือนเขาก็ไม่คิดเหลือเขาคนเดียวที่รู้จริงจริงนั่นน่ะสิก็คือไม่มีพี่ไม่เชื่อนะพี่ไม่เชื่อนะพี่จะไม่เชื่อเลยเพราะว่าแล้วพี่ถ้าแต่ว่าแต่พี่ไม่อะไรแต่ว่าถ้าน้องเขาอยากยืนยันจริงจริงอย่างเนี้ย
พี่ก็ยอมให้ตรวจ DNA นะพี่เหมือนที่พี่บอกเธอใช่ไหมพี่ไม่ติดตรงเรื่อง DNA เพราะว่าพี่เอาคนเราอ่ะญาติกันพี่น้องกันเหมือนเราเห็นแค่หน้าเนี่ยมันก็ต้องใช่ไหมล่ะเหมือนเราก็มีสายสัมพันธ์นั่นแหละถึงเราจะไม่ได้เกิดมาด้วยกันไม่ได้อยู่เติบโตมาด้วยกันอย่างนี้แต่ว่าก็คือสายเลือดอ่ะใช่ไหมแต่ถามว่าถ้าจะให้ชัวร์จริงๆไหมพี่ก็อยากตรวจ DNA อีกครั้งหนึ่งบางทีนะแต่ก็คือตอนนี้เราก็คิดว่าเขาเป็นน้องเราแหละเพราะว่ามันมีประมวลเหตุผลเหตุการณ์มันมันไอ้นี่ได้ไงพอจะเอามารวบรวมว่ามันเป็นจริงแล้วพี่ก็คืออยากจะรู้แค่ว่าตอนนี้ช่วงเหตุการณ์ที่ตอนน้องไปอยู่บ้านเบกัมพาเขามีชีวิตแบบไหนอยู่ดีไหมอะไรพี่รู้สึกนี่แหละพี่รู้สึกเสียใจตรงนี้ว่าพี่อยากรู้ว่าเขาแบบอะไรใช้ชีวิตเกิดมาแบบเป็นเด็กอะไรดีหรือเปล่าอะไรเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ใช่ไหมเธอพี่ก็ไม่อยากดราม่านะแต่ว่าแล้วเขาแบบแล้วเรื่องของเรื่องครอบครัวพี่อ่ะก็เป็นครอบครัวใหญ่เราก็มีแบบเป็นไม่ใช่แบบว่าคนแบบสิ่งไรไม่ต่ออะไรเขาก็แบบมีหน้ามีตามีแบบครอบครัวใหญ่อ่ะแล้วพอทุกคนเขารู้แบบว่าน้องเหมือนน้องแบบไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าอย่างเงี้ยมันรู้สึกมันไม่ดีอ่ะรู้สึกไม่ดีอ่ะพี่รู้สึกไม่ดีอ่ะถึงเราจะไม่ได้อยู่ถึงเราจะไม่ได้แบบรู้เรื่องก็จริงนะแต่มันก็เหมือนเป็นความรับผิดชอบของพวกเราอ่ะบทพิสูจน์ครั้งนี้ทำให้เราเห็นได้เลยว่าผู้หญิงที่ชื่อกาญจนาคนนี้เนี่ยเป็นพี่คนโตที่หัวใจแมนมากเลยนะครับครอบครัวและญาติญาติทุกคนใจกว้างสุดๆ3พี่น้องกำลังจะกลายเป็น4พี่น้องอย่างสมบูรณ์เร็วๆนี้แล้วล่ะติดตามต่อ EP 4นะครับเราจะไปบอกข่าวนี้กับพี่เป้กันว่าวันนี้เต้ยมาหาทำไมต้องมีข่าวอะไรไม่อยากมาบอกพี่ก็แบบใครมีข่าวมาบอกตามนั้นล็อกได้ทุกคำตอบแต่เมื่อคืนพี่ฝันดีอยู่เมื่อคืนพี่ฝันดีอยู่ฝันว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าเกี่ยวด้วยเกี่ยวว่าฝันว่าเขามาหาที่ถึงมาหน้าบ้านพี่เลยนี่แหละเขามาหาพ่อกับแม่นะแม่มาแต่แม่มาภารกิจตามหาครอบครัวให้พี่เป้หลังจากที่เราได้บทสรุปที่เชื่อได้แล้วนะครับว่าเขาคือหนึ่งในสมาชิกครอบครัวพงนิรันดร์ที่พลัดพรากกันไปกว่า36ปีวันนี้เรามี2เรื่องใหญ่ๆที่ต้องมาแจ้งพี่เป้ให้ทราบกันครับคือ1พ่อกับแม่เขาเสียชีวิตไปแล้วล่ะและก็2เรื่องราวของพี่น้องที่กำลังรอต้อนรับเขาอยู่ครับค่อยๆเล่าไปทีละฉากพร้อมกันเลยละกันคือจะมาบอกว่าได้ไปตามหาคุณพ่อคุณแม่ให้พี่มาแล้วมันอาจจะมีเก่าน้ำตะกุนพงศ์ฮีรันใช่ป่ะเช็คดาวกุนให้ไหมน้ำตะกุนไปเข้าไปเช็คน้ำตะกุนพงศ์ฮีรันแต่น้ำตะกุนคุ้นว่ะเขาบอกว่าคนน้ำตะกุนพงศ์ฮีรันใช่ไหมพี่ครับ
เขาเคยเป็นเจ้าของบ้านนี้เมื่อ 20-30 ปีก่อนเฮ้ยจริงเปล่าใช่แล้วก็คือเจ้าของคนใหม่เขาซื้อต่อเจ้าของคนใหม่เขาซื้อต่อใช่แล้วพี่จะติดต่อคนเจ้าของโครงฮีรันนี้ได้ยังไงอ่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันอ้าวโอเคไม่เป็นไรขอบคุณมากครับครับเต้ยก็เลยมาเช็คต่ออีกสเต็ปหนึ่งกับระบบทะเบียนราษฎร์นี่แหละครับเช็คขึ้นมาปุ๊บไปเช็คเจอนิตยามั่นยืนขึ้นมา5ชื่อซึ่งหนึ่งในนิตยานั้นน่ะจดทะเบียนสมรสกับคนที่นามสกุลพงนิรันต์แต่ไม่ใช่ชื่อสุพจน์พอเช็คไปปุ๊บทะเบียนบ้านนี้ก็มีการเพิ่มชื่อลูกเข้าไปในนั้นชื่อลูกของเขาก็คือกาญจนากับณัฐธิดาจนากับณัฐธิดามีชื่อพ่อกับแม่เหมือนกันคือสุพจน์กับนิตยาเต้ยก็เลยค่อนข้างที่จะชัวร์ขึ้นมาว่านิตยานี่แหละคือแม่ของพี่สุพจน์คนนี้แหละคือพ่อของพ่อใช่ซึ่งเขาเปลี่ยนชื่อครับฟังมาถึงตรงนี้พี่รู้สึกยังไงบ้างพี่ก็ไม่รู้สึกอะไรนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่พี่ก็ต้องนั่นแหละต้องให้ทางเพจเป็นคนไปตามแล้วก็พี่ก็ไม่ได้รู้สึกแต่ก็มีนิดๆเหมือนกันแหละว่านิดๆคือแบบก็ขอให้เขายังอยู่นะต่อให้เขาจะไปเปลี่ยนข้อมูลไปเปลี่ยนชื่อมีครอบครัวอะไรใหม่ก็ขอให้เขายังอยู่อ่ะพี่คิดแค่นั้นนะขอให้เจอแค่นั้นเองพี่ขอแค่ได้เจอเขาแค่นั้นพี่ไม่อยากจะไปรบกวนเขาแต่มันเป็นข่าวร้ายพี่ข่าวร้ายว่า เขาเสียชีวิตแล้วทั้งสองคนชัวร์ใช่ไหมลูกเสียแล้วทั้งสองคนแล้วคนสองคนนี้เสียชีวิตแล้วเสียชีวิตแล้วไม่กล้าพูด 100% ว่าสองคนที่เช็คมาว่าเสียชีวิตเนี่ยคือพ่อกับแม่ของพี่แบบ 100% แต่อย่างน้อยมี 80% ที่คิดว่าใช่เพราะข้อมูลมันใช่เต้ยก็เลยไปดูข้อมูลลูกเขาที่เต้ยบอกว่ามีการแจ้งชื่อลูกสาวสองคนขึ้นมาก็คือกาญจนากับณัฐธิดาเต้ก็เช็คข้อมูลเขาอยู่ชลบุรีตามมาเจอเขาพอตามมาเจอเขาปุ๊บสิ่งแรกที่เขาพูดกับเต้เลยเป็นไปไม่ได้พ่อกับแม่ไม่เคยมีลูกชายไม่ได้เช็คกับทะเบียนราษฎร์เนาะแล้วก็ขึ้นว่าสองคนนี้เสียชีวิตแล้วใช่เต้ยก็เลยจะมาตามหาตัวลูกสาวเขาซึ่งพอคนเข้าไปในทะเบียนราษฎร์ของแม่เขาอะพบว่าในทะเบียนบ้านนะครับผมแจ้งลูกชื่อลูกอะเป็นชื่อกาญจนากับณัฐธิดาใช่แล้วก็มีทิพากรใช่แล้วก็ทิพากรหรอเป็นน้องสาวน้องคนสุดท้องใช่ไหมใช่แล้วพี่เป้เนี่ยครับผมในใบเกิดเขาอะชื่อเป็นชื่อแบบนี้แล้วพอมาดูในรายการชื่อพ่อกับแม่พี่อ่ะชื่อสุพจน์กับนิตยาเหมือนกันเลยพี่เป้ก็เลยไม่ใช่หรอกไม่ใช่พี่ไม่มีน้องชายไม่เคยมีลูกชายเขามีพี่น้อง3คนแค่นั้นพี่เขาชื่อนกกาญจนานนกนัฐธิดาแล้วก็แนนแนนแค่นั้นเป็นไปไม่ได้แล้วที่อยู่ในได้ถามที่อยู่เขาไหมว่าในใบ
บัตรประชาชนเขาอะที่อยู่เป็นอยู่ที่ศรีสะเกษนะเขาบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยเป็นคนศรีสะเกษจริงๆพ่อกับแม่เป็นคนศรีสะเกษจริงๆแต่เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมีน้องซึ่งเขามีลูกสาวมาด้วยกัน3คนเขาอยากมีลูกชายจะตายทำไมเขาจะเอาลูกไปฝากไปที่มูลนิธิล่ะแต่เขาไม่ติดนะการที่เต้ยมาหาเขาวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าน้องเป้เป็นน้องของเขาจริงๆถ้าเต้ยจะถึงขั้นพาพี่ไปตรวจ DNA หรือที่ต้องตรวจ DNA เพื่อยืนยันว่าน้องพี่คือน้องเป้จริงๆพี่ก็จะยอมไปเปลี่ยนชื่อของพี่เป้ให้เขาดูไทม์ไลน์มันเกิดขึ้นในช่วงปี29เต้ยก็เลยถามเขาว่าพี่นกเกิดปีเท่าไหร่น้องอีกคนเกิดปีเท่าไหร่พี่นัดเกิดปีเท่าไหร่แล้วคนที่เขาชื่อนกเนี่ยปีไหนเกิดก่อนพี่แล้วมันมีช่องโหว่อยู่ช่วงนึงที่เกิดปี29ใช่ป่ะใช่แล้วมาปี31เนี่ยเป็นพี่นัดแล้วเป็นน้องสาวอีกคนนึงต่อมาเต้ก็เลยยื่นเขาก็เลยเอ๊ะตรงนี้หนึ่งแล้วนะเขาก็เอ๊ะก่อนเอ๊ะเขาเอ๊ะแต่เขาก็ยังยืนยัน 100% ว่าเป็นไปไม่ได้เต้ก็ยื่นรูปพี่เป้ให้เขาดูเขาก็เอ๊ะสองขึ้นมาอีกเพราะว่าพี่เป้ทรงคล้ายเขามากเขาก็วิดีโอคอลกับน้องสาวเขาเอาภาพพี่เป้ให้ดูเขาก็ขนลุกกันอะไรเงี้ยเขาแบบอุ้ยมีส่วนคล้ายมีส่วนเหมือนนะจากที่เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ 100% หมอเด็กติดขาดยังไงพี่ก็ไม่มีน้องชายเขาก็เริ่มเสียงอ่อนลงพอเขาเสียงอ่อนลงปุ๊บเขาก็บอกเหมือนไหมอ่ะมันเรื่องเกี่ยเรื่องจริงเรื่องอะไรวะนาดมันเมียนหมดล่ะฉันแน่มึงฉันยังรักด้วยฉันเลยอ่ะเออแน่มึงเอาเฮ้ยเอาล่ะเอาล่ะวันนั้นก็เลยได้ทิ้งทายกันว่าเดี๋ยวพี่ขอสืบต่อก่อนเดี๋ยวเราไปตามหาก่อนเอาเถอะค่อยๆถามก็ได้พี่นกค่อยๆถามญาติก็ได้ว่ารู้เรื่องนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ถึงช่วงค่ำคืนจริงๆ5ทุ่มกว่าพี่นกเขาไลน์มาคลิกเลยหลังจากที่เขาไปหาข้อมูลกับน้องชายของพ่อเขาก็เล่าเรื่องราวการที่เต้ยเนี่ยไปหาเขาไปหาพี่นกให้อาฟังน้องพ่อเนาะอาเขาก็บอกว่ารู้ได้ยังไงไทม์ไลน์เขาก็เปิดใจมาทีละนิดคือหลังจากที่คลอดพี่นกแล้วพ่อกับแม่พาไปอยู่กับปู่กับย่าที่ศรีสะเกษหลังจากนั้นพ่อกับแม่พากันมาทำงานที่กรุงเทพและหลังจากนั้นแม่มีท้องอ่อนๆและพ่อมีคดีความติดคุกเขาแยกกันตรงนั้นและหลังจากนั้นเนี่ยอาก็เล่าบอกว่าแม่เนี่ยก็ไปกับเพื่อนไปเลยไม่รู้ไปไหนและเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่มีพี่เป้อยู่ในท้องแล้วหมายถึงว่าเขาคลอดไปแล้ว เขาก็กลับมาบอกกับที่บ้านว่ามีลูกนะแต่ไม่ต้องไปบอกตากับยายหรืออะไรอย่างนี้หรอกเรื่องราวมันค่อนข้างจะซับซ้อนเหมือนกันเรื่องราวมันค่อนข้างซับซ้อนและเป็นสิ่งที่อาคนนี้แหละเป็นกุญแจที่ทำให้พี่นกและครอบครัวเปิดใจว่าพี่เป้เป็นน้องของเขาอ
ขาขอให้เต้ยพาพี่ไปคุยกับเขาวันนี้เหรอวันนี้อยู่ชลบุรีอยู่ที่นี่แหละห่างจากพี่ด้วย20กว่านาทีพี่อาจจะเคยเจอกันก็ได้เนาะโอเคพร้อมในความที่เขาบอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเนี่ยเขาเปิดใจว่ะพี่เต้เขาเปิดใจมากๆว่าเขารู้สึกผิดเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนอยากรู้ว่าชีวิตของพี่ในวัยเด็กมันเป็นยังไงน้องเจออะไรมาบ้างพี่ก็คืออยากจะรู้แค่ว่าตอนนี้ช่วงเหตุการณ์ที่ตอนน้องไปอยู่บ้านเบกัมพาเขามีชีวิตแบบไหนอยู่ดีไหมอะไรพี่รู้สึกนี่แหละพี่รู้สึกเสียใจตรงนี้ว่าพี่อยากรู้ว่าเขาแบบอะไรใช้ชีวิตเกิดมาแบบเป็นเด็กอะไรดีหรือเปล่าอะไรครอบครัวพี่อ่ะก็เป็นครอบครัวใหญ่เราก็มีแบบเป็นไม่ใช่แบบว่าคนแบบสิ่งไรไม่ต่ออะไรเขาก็แบบมีหน้ามีตามีแบบครอบครัวใหญ่อ่ะแล้วพอทุกคนเขารู้แบบว่าน้องเหมือนน้องแบบไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าอย่างเงี้ยมันรู้สึกมันไม่ดีอ่ะรู้สึกไม่ดีอ่ะพี่รู้สึกไม่ดีอ่ะถึงเราจะไม่ได้อยู่ถึงเราจะไม่ได้แบบรู้เรื่องก็จริงนะแต่มันก็เหมือนเป็นความรับผิดชอบของพวกเราอ่ะวันนี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพี่จริงๆเนี่ยก็ไม่รังเกียจเขาก็บอกว่าเขาอยากให้พี่เต้รู้นะว่าพี่เต้ไม่ได้ตัวคนเดียวพี่เต้ยังมีญาติอีกเป็นร้อยเลยเป็นครอบครัวใหญ่มากและวันนี้ทุกคนตอนนี้รออยู่ที่บ้านตึก10อ่ะรอเจอหน้าน้องคนนี้อยู่วันนี้ไปคุยกับเขาหน่อยไหมได้ครับโอเคณตอนนี้รู้สึกยังไงอยากเห็นหน้าเขาไหมอย่างน้อยพ่อแม่เสียไปแล้วก็ยังมีพี่ๆนะพี่ๆน้องๆที่ยังเปิดอกรอน้องชายคนนี้อยู่เตรียมหลายอย่างให้พี่เลยนะพวกลูกเก่าๆพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยอยากให้พี่ไปดูสุดท้ายแล้วพี่เป้ก็กลบเกลื่อนความรู้สึกตัวเองไว้ไม่ไหวจริงๆครับ36ปีที่เขาเติบโตมาในสถานสงเคราะห์แล้วก็ใช้ชีวิตมาอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางโลกกว้างนะครับพี่เป้ร้องไห้เมื่อรู้ว่าครอบครัวที่เขาขอให้อีเต้ยช่วยตามหามีอยู่จริงครับและที่สำคัญพวกเขากำลังรอพี่เป้อยู่ด้วยEP 5รอชมนาทีพบเจอนะครับนี่ถ้าไปเจอเขานี่จะพูดอะไรกับเขาเนี่ยก็จำไม่รู้เหมือนกันนะเพราะประเด็นคือที่พี่ให้เพจตามหาคือพ่อกับแม่ก่อนทีนี้มันเป็นช้อยที่2ถ้ามันเป็นญาติพี่น้องมันเป็นช้อยที่2แล้วก็เลยไม่รู้ยังไม่มีคำถามอะไรที่ต้องมานั่งคุยกันตอนนี้ก็คื
ก็คงจะไปยืนจ้องหน้ากันสักพักหรอมั้งคืออึ้งกันอยู่สักพักนึงหรือเปล่าภารกิจตามหาครอบครัวให้พี่เป้อีพีที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วนะครับรอยแหว่งของไทม์ไลน์ครอบครัวพี่กาญจนาเนี่ยสุดท้ายแล้วพี่เป้คือจิ๊กซอตัวที่หายไปรอยแหว่งก็กลายเป็นความสมบูรณ์ทันทีพี่นกพี่นัทพี่แนน3พี่น้องกำลังจะได้พบหน้าพี่เป้ครั้งแรกในรอบ36ปีครับแต่พี่เป้ทรงเหมือนพี่นกเลยมากหน้าตาแล้วเวลายิ้มเนี่ยเหมือนน้องสาวมากเลยน้องกลางนกนัดแนนใช่ไหมไปคุยกับเขาก็แบบอุ้ยขึ้นหน้าเหมือนสันแท้แต่พี่ก็ดีใจนะที่เขาเปิดใจมาเออตอนแรกที่อย่างที่เต้ยบอกว่าเป็นไม่ได้ที่จะมีพี่มาใช่ไหมแต่พอเหตุผลเอกสารไทม์ไลน์ทุกอย่างมันโป๊ะโป๊ะโป๊ะขนาดนั้นก็ยังดีนะที่เขายังเปิดใจก็คิดว่าทุกคนคงจะเอ้ยอะไรอยู่ๆก็มีใช่อะไรเรื่องแบบนี้ในครอบครัวเขาขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมอันนี้เต้ถามตรงๆว่าพี่เคยรู้สึกที่เคว้งไหมเคว้งว่าแบบชีวิตแม่งอยู่ตัวคนเดียวอะไรเงี้ยช่วงแรกๆเมื่อก่อนไม่เป็นแต่พี่รู้สึกว่าจะมาเป็นช่วงหลังเหมือนบางทีก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าก็มีนะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะรู้สึกว่าตัวเองอยากอยู่คนเดียวแบบไม่เหงาหรอกพี่ว่าชีวิตพี่ไม่เหงาเพราะเพื่อนเยอะเยอะเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะมันแค่มีแค่บางจังหวะมันแค่บางอารมณ์ไปเฉยบางทีก็คิดถึงเขาขึ้นมาเฮ้ยทำไมกูก็อยากมีแม่อะไรแบบนี้ขึ้นมาอะไรแบบนี้ก็มีนะก็มีแต่ว่าไม่ได้ถึงกับฟูมไฟอะไรขนาดนั้นเมื่อกี้ตอนที่เป็นนั่งกันหน้าบ้านพี่ตอนที่เต้ยบอกว่าหนึ่งคือพ่อแม่พี่เสียแล้วพี่ก็รู้สึกใจแป๊บๆเหมือนกันนะพอเต้ยเล่าต่อว่าแต่มันมีผู้หญิงคนนี้ที่เป็นลูกเขาก็ปึ๊บ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 ขึ้นมาปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าก็เป็นไปไม่ได้ที่ว่าเขาจะมีน้องชายอันนั้นโอ้โหพี่ไม่โคตรใจเป้าเลยเออใช่ไหมพี่เป้าหนักกว่าเดิมอีกตอนนั้นอะแต่พอเต้ยมาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขารู้เร็วกว่านี้เขาก็คงจะไม่ยอมปล่อยพี่มาเคว้งคว้างกว่านี้พี่ก็รู้สึกดีขึ้นมากแล้วเป็นผู้ชายปากไม่ตรงกับใจเราน้ำตาออกแต่บอกไม่รู้สึกอะไรมันบอกไม่ถูกอ่ะมันต้องกำลังประมวลอยู่อ่ะว่ามันคือตอนนี้คือแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจเข้าใจตอนนี้พี่ก็รู้สึกว่ามีความสุขขึ้นมาแล้วล่ะเฮ้ยจริงปะจริงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครับมาน้องชายมาหาจ้าเหมือนแม่มีเขาคงใครเหมือนใครครับนี่ครับนี่มานี่มานี่มามีน้องช่วยอันนี้พี่นะครับมีน้องสาวคนสุดท้ายสามคนไม่เคยรู้ใช่ไหมว่ามีผมอยู่ไม่เคยน้องเต้เขาเล่าให้ฟังไหมที่บอกก็มีมาบ้างครับนิดนึงแต่ก็อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์กันหรือเปล่าสั่นเลยเนี่ยสั่นเลยแต่ที่ผมรู้เนี่ยที่ผมรู้มาตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือผมมันมีพี่สาวคนหนึ่งก่อนแค่นั้นเองผมมีพี่สาวคนหนึ่งใช่ครับในบัตรในสูตรที่บัตรผมที่เขาแจ้งไว้เนี่ยมีพี่ก่อนคนนึงตอนนี้ทีเนี้ยผมเองก็ไม่รู้ว่าพ่อกับแม่เขารู้สึกยังไงเขาทำไมต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความรักให้กับทุกคนก็อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลของเขานะผมก็ใช่ใช่พี่ก็คิดอย่างนั้นไงพี่ก็ไม่ได้โทษเขาหรอกเพราะว่าเขาก็ไม่อยู่แล้วไง
แต่เราดีใจนะพี่ดีใจที่ว่ามีน้องพี่ดีใจนะอยากให้รู้ว่าพี่ดีใจมากไอ้พี่ก็โอ้ยพี่ไม่รู้ว่าพี่มีน้องชายพี่ไม่เคยคิดว่าจะมีน้องชายแล้วพี่อยากมีแม่น้องชายพี่อยากมีพี่ขอโทษนะไม่เป็นไรครับพี่พี่ขอโทษมันเป็นเรื่องมันอาจจะเป็นเวรกรรมของผมด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเข้ามาเข้ามาเข้ามาข้อมูลตรงนี้ให้พี่ดูนิดนึงพี่เห็นพอคร่าวๆแล้วแต่ว่าก็คือนามสกุลอ่ะเขาน่าจะลงผิดใช่ครับนามสกุลไม่ใช่พงศ์หิรันเป็นพงศ์หิรันผมเนี้ยเหมือนผมเหมือนนะป้าน้องแนนเหมือนน้องสาวให้แนนเลยน้องสาวน้องเล็กๆน้องเล็กๆแล้วก็เป็นพี่แล้วก็มีเป้แล้วก็มานัทแล้วก็ไปไงตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเป็น3คนพี่น้องมาตลอด3ใบเถาก็พูดกันทั้งบ้านก็มี3ใบเถาใช่ไหมแล้วถ้าเป็น4 4อะไรอ่ะไม่รู้ล่ะพูดไม่ถูกก็เป็นผู้ชายไงก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงไงเพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเนี่ยน้องนัทเค้ามีใบเกิดเหมือนกันใบเกิดของพี่นัทเป็นของบุตรลำดับที่เท่าไหร่เป็นในนี้เค้าบอกเป็นที่22แต่เขาอ่ะหน้าเขาจะคล้ายแบบว่ามีญาติใช่ไหมเป็นพวกอาพี่อ่ะเขาจะมีลูกผู้ชายเขาจะมีลูกผู้ชายเหมือนกันเขาก็จะคล้ายกับแบบนี้เลยใช่เขาจะเป็นอย่างนี้เลยเขาจะเป็นทรงนี้เลยมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่คิดว่ามันจะใช่เพราะว่ามันไม่มีใครรู้ก็คือคนที่เขารู้เขาเสียชีวิตไปเกือบหมดแล้วจริงแล้วเขาไม่เคยเหมือนแม่พี่พ่อเราอ่ะเนี่ยพ่อเสียให้ดูลูกก็ได้มีพี่เกียรติพี่เลือกให้ดูเอาแบบตามเนี่ยงานศพอันนี้เป็นงานศพพ่องานศพพ่อเนี่ยพ่อเสียไปตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วอ่ะเกือบ20แล้วนะพ่อเสียตั้งแต่เกือบ20ปีแล้วมีแม่มีลูกแม่จำได้ไหมคนนี้หรือเปล่าที่เขาไปแม่เองนี่จะเป็นก่อนๆนะเป็นสมัยก่อนที่เขายังเป็นสาวๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่พ่อเนี่ยผมรู้สึกว่าครับคาที่สุดแล้วคนนี้หรอเนี่ยแล้วพี่ไม่เข้าใจเอาถ้าเกิดเขาไปหาเป้แล้วทำไมเขาไม่รับคือเหตุผลตอนนั้นเนี่ยตอนนี้เป้ไม่ทราบเหมือนกันครับผมถามความรู้สึกพี่ตอนเนี้ยพี่เชื่อไหมว่าผมเป็นน้องพี่พี่เชื่อแล้วตอบแบบไม่คิดเลยอ่ะพี่เชื่อจริงๆพี่เชื่อนะก็สุดเลยมากกว่าอีกเนาะพี่เชื่อแล้วพี่ก็ยอมรับพี่กลัวเธอไม่ยอมรับพวกพี่ด้วยซ้ำพี่กลัวเธอแบบว่าเหมือนน้อยใจอ่ะว่าทำไมต้องทิ้งคือสถานที่ที่เป้ถูกรับเลี้ยงและเติบโตมาเนี่ยมันทำให้เป้รู้สึกว่าไม่ได้ขาดความรักหรือขาดความอบอุ่นตรงไหนเลยใช่ไหมครับแล้วก็เป้มีภาพจำอยู่ภาพเดียวเพราะว่าเขาเคยมาหาเป้ที่โบสถ์ตอนที่เป้ยังเล็กน้อยอยู่เลยดูเล็กๆอยู่เนี่ยแต่พอจะเดินได้แล้วครับเดินได้แล้วเขาพาออกไปกินข้าวข้างนอกเขาพาไปกินข้าวข้างนอกแล้วเขาก็พาไปเล่นของเล่นอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วพอกลับมาที่โบสถ์เขาก็จูงมือเป้จูงมือเล่นเหมือนพ่อแม่ลูกอ่ะความรักของพ่อแม่ลูกแล้วหลังจากนั้นมาผมก็มีภาพจำแค่ภาพนั้นภาพเดียวแล้วหลังจากนั้นมาผมก็ไม่เคยมีความรู้สึกอะไรกับเขาอีกเลยจนก่อนที่ผมจะส่งเรื่องเข้ามาที่เพจเนี่ยผมฝันเห็นภาพจำนั้นผมฝันเห็นภาพจำนั้นเอ๊ะจริงอยู่ทำไมผมมาฝันเห็นพ่อกับแ
ผมก็เลยตัดสินใจณเวลานั้นเลยว่าให้อีเตอร์อีจันตามหาซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาอย่างที่น้องเขาบอกผมมาก่อนว่าพี่เป้ถ้าผลลัพธ์ที่ออกมาเจอไม่เจออาจจะเจอเป็นลูกพี่เป้รับได้หมดใช่ไหมผมก็บอกว่าผมรับได้วันนี้เขามาหาผมแล้วเขาก็บอกว่าเสียแล้วตอนแรกผมก็รู้สึกแต่เขายังไม่ได้บอกหรอเขาไม่ได้บอกพ่อกับแม่เสียหรอบอกแล้วไม่บอกวันนี้ก็เลยไงเขาบอกวันนี้หรอตอนแรกพี่ยังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องรอให้พี่เชื่อก่อนใช่ครับทีนี้พอผมรู้สึกพอทีมงานบอกว่าพ่อกับแม่เสียแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าก็เสียใจนิดนึงนะเพราะว่าผมตั้งใจที่อยากจะเจอเขาเพราะว่าผมอยากจะแนะนำลูกผมหลานๆให้เขาเห็นให้เขาได้เจอก่อนสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะครับแต่ว่าเขาจะอะไรกับผมต่อเขาจะรักผมไหมหรืออะไรผมไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่ทีนี้พอรู้ว่าเสียปุ๊บก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องทำใจเนาะแต่ทีเนี้ยคือประเด็นที่ผมน้ำตาแตกที่บ้านอยู่รอบนึงก็พอเขาบอกว่ายังเหลือพวกพี่ๆนี่แหละเขาเพิ่งมาบอกใช่ไหมใช ว่าพี่ก็เพิ่งรู้ว่าพี่มีน้องตอนวันอังคารนั่นแหละที่เขาเข้ามาเขาตอนแรกพี่ไม่เชื่อนะพี่พูดจริงๆเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ไม่มีไอ้นี่เราสองคนก็ไม่คิดว่ามันเป็นไปได้ใช่ไหมมีก็หัวล้อกันเหมือนเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกอ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงก็ยังตลกกันอยู่เลยมันว่าเธอมาหลอกอะไรฉันมาสร้างอะไรเหมือนจะทำเป็นซีรีส์ตลกอะไรซีรีส์ตลกด้วยเหรอเอาไม่จริงเนี่ยพี่ไม่เคยเห็นเพจพี่ไม่เคยเห็นเพจอีเต้จันหรอพี่ไม่รู้จักเพราะว่าไม่รู้จักไม่ดูแต่รู้แต่ว่ารู้แต่อีจันอะไรอย่างเงี้ยจะชอบตามอยู่แต่อีจันอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้อะไรมากไหมจำความได้ก็คือเขาบอกว่าอยู่ที่นั่นไม่เกิดเลยตอนแรกผมอยู่ที่กรุงเทพก่อนผมไปเกิดที่ราชวิถีใช่ผมเกิดที่ราชวิถีแล้วก็ไปโตอยู่ตอนเด็กๆ เนี่ยคือมันยังมีเด็กไม่เยอะครับก็เลยจะมีโบสถ์อยู่โบสถ์หนึ่งที่ประตูน้ำเนี่ยเขารับดูแลทีนี้พอเด็กเริ่มเยอะขึ้นมีเด็กเข้ามาเยอะขึ้นสถานที่มันเล็กลงก็เลยต้องย้ายที่เนี่ยไปอยู่ที่นครนายกใช่ครับแต่ว่าเด็กจะไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วก็มูลที่เนี่ยเขาจะให้พวกอาสาสมัครที่เป็นต่างชาติเนี่ยมาดูแลเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีทั้งคนไทยทั้งต่างชาติมาดูแลเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าผมได้หลายๆอย่างที่ไม่ทำให้ผมได้รู้สึกว่าผมไม่มีครอบครัวขาดอะไรบางอย่างตรงนั้นไปไม่มีครับแต่ว่ามันก็มีนะมีช่วงประมาณช่วงประถมป.5 ป.6 นี่แหละก็โดนล้อก็มีโดนล้อมันเริ่มปกติรู้เรื่องแล้วเนาะเริ่มแบบมีความทรงจำมีอะไรเริ่มคิดเองได้เริ่มแบบเนาะพี่เข้าใจอยู่เพราะว่าเขาก็ไม่รู้คนอื่นเขาเหมือนเราเหมือนพี่แต่ว่าพี่ก็รู้ว่าถึงพ่อแม่จะไม่ได้แบบอยู่กับเขาตลอดเวลาแบบเขาไม่ได้เลี้ยงแบบอยู่กับตลอดเวลาแต่เรารู้ว่าพ่อเราเป็นคนนี้แม่เราเป็นคนนี้มีอาเป็นคนนั้นมีย่าเป็นคนนี้แต่น้องก็คือเขาไม่รู้เลยอย่างเงี้ยไงใช่ไหมล่ะนี่แหละสีผิวได้ทรงเดียวกันหมดเลยนะเนี่ยพอรู้เนาะเขาก็บอกว่าพวกนี้นามสกุลเนี่ยผิดนะเขาว่าอย่างเงี้ยบอกถามน้องด้วยนะให้น้องไปเปลี่ยนเขาพูดแบบนี้ไปเปลี่ยนให้มันถูกแล้วทีนี้พี่ก็แบบโมโหไงพี่บอกว่ามีสิทธิ์อะไรมาสั่งเขาพี่ว่าอย่างเงี้ยเขาไอเนี่ยต้องไปถามเขาก่อนพวกเราล่ะไม่ดีประมาณแบบว่าอย่ามาสั่งอย่าเพิ่งมาสั่งนู่นนี่นั่นพี่ก็โมโหไงพี่ก็ด่าไปมาสั่งน้องก่อนอย่าเพิ่งเธอพวกเธอไม่มีสิทธิ์จะไปสั่งเขานะใช่ไหมล่ะ
ห่วงน้องนะเนี่ยเออใช่เลยนะพูดจริงเนี่ยพาพี่อ่ะเออไม่ใช่พี่น้องก็อยู่กันตรงนี้เนาะนะเดี๋ยวญาติจะมาอีกนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนทางถนนท่วมไม่รู้จะมาได้ไหมตะเกียงน้ำท่วมใช่กำลังหาทางกันอยู่แล้วแฟนล่ะเออทำไมไม่เอามามีลูกด้วยใช่ไหมอยู่ไหนพี่แอบไปเช็คเฟซแล้วแต่ว่าเข้าไปลึกไม่ได้ไม่เห็นก็มีญาติเยอะแต่ว่าทางพี่ก็คือว่ามีน้องเขาก็กลับมาอยู่ย่านนู้นบ้านทิ้งแล้วทิ้งแล้วเลยบ้านล้างไงบ้านที่อยู่อ่ะถ้าอยากจะไปอยู่ก็ได้ไปอยู่ด้วยกันไปสร้างอยู่ไปสร้างเอานะที่ที่นะแต่ที่แต่ไม่มีบ้านไหนอ่ะแล้วตอนนี้อ่ะอยู่ไหนตอนนี้ไปอยู่นาเกลือครับไม่ครอบครัวที่แบบครอบครัวเป็นอยู่บ้านแฟนโทรสิโทรหาคุณปานีสิอยากเห็นหน้าน้องสาวแม่น้องสาวแม่ขอที่บอกว่าเต้ยเป็นมิจฉาชีพนะไม่ใช่อีกคนนึงคนนึงแล้วไปหลายคนบอกว่าไล่ออกไปเลยไล่ออกไปเลยแล้วไม่ต้องคุยปลอมหมดไปเกิดก็ปลอมไปปลอมดูก็รู้แล้วว่าปลอมเขาพูดแบบนี้เนี่ยเช็คได้เนี่ยปลอมนะปลอมปลอมอย่างเดียวเลยไม่ยอมไม่นี่เลยไหนต่อสายสิปลอมกำลังต่อกำลังปลอมจะพอนี่ไหมเนี่ยจะรีเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลยเหรอ36ปีโอ้ยตายเลย36ปีอะไรอีกมาให้หมดอะไรอีกอันนี้ล่ะหนูเลยเลยค่ะอันบ่อันบ่อหยิบให้หนูด้วยรอบอหลานไส้รอบอถือตีหลานจะเป็นอย่างหนูเห็นว่าหลานนี่หลานไส้คือกันบอคือกับเอื่อยว่านี่เออย่าหายได้ล่ะแบ่งนาให้หลานด้วยนะนาน่ะเอามาให้หลานด้วยคนละแปลงสบายดีครับเหนียวครับผมก็พูดสิจะแบ่งสมบัติให้หลานอีกเปอร์เซ็นต์ย่ามีส้มตำนี่แต่ว่ายังก่อนรอหมูก่อนนะเคยอยู่นี่นะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ซอยจุ๊บอ่ะกินเป็นไหมกินเนื้อกันไหมทานเนื้อแต่ไม่ดิบเลยเห็นไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวลวกก็ได้ค่ะมีเนื้อมีหมูก็กินข้าวทำกับข้าวไปตลาดรอแต่เช้าตื่นเต้นไงแบบมีไส้ย่างด้วยพี่เมย์มีไส้ย่างด้วยอ่ะชอบใช่ไหมไส้ย่างอะไรนะจะกินอะไรนะทำกลางวันแสกๆเลยเหรอได้นะกินได้นะอะไรตักมาเลยการตามหาพ่อแม่ให้พี่เป้ที่ถึงแม้ว่า
ท่านทั้งสองจะเสียชีวิตไปแล้ววันนี้หากท่านยังคงรับรู้ก็คงไม่เสียใจไม่เสียดายอะไรแล้วล่ะครับแม้จะไม่ได้บอกความจริงกับลูกๆไว้แต่ในวันที่โชคชะตานำพาพวกเขามาเจอกันพวกเขาก็ยังเป็นสายเลือดของพ่อกับแม่อย่างกลมเกลียวเป็นอีกเคสที่ด้วยใจฟูมากๆเลยครับยินดีกับ4พี่น้องด้วยนะครับใจมากให้พี่ก็พี่ไม่เคยคิดว่าจะมีน้องชายแล้วพี่อยากมีแม่น้องชายพี่อยากมีพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษมันเป็นเรื่องมันอาจจะเป็นเวรกรรมของผมด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเข้ามา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 นั่งตรงนี้ไม่ต้องขอโทษแล้วหายแล้วผมไม่ไปหรอกนะด้วยนั่นก็มีตะเข็บนะเออตลาดพี่ยังไม่ค่อยได้ไปเลยตอนนี้มันคือเรื่องจริงแล้วฮะแม่แม่ก็พูดแม่ก็มันเป็นเรื่องจริงแล้วเนาะไม้เช็คลาบรู้ใช่ไหมรู้ต้องขอบคุณเขาที่มีหลานชายให้เราแล้วก็ขอบคุณเขาที่เราไม่มีนะเราก็แบบมีน้องแบบแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์นี่นะพิมพ์เมื่อไหร่ก็แวะมาพิมพ์เมื่อไหร่ก็แวะมาเดี๋ยวพี่จะไปหาด้วยเดี๋ยวพี่จะไปต้องไปดูก่อนบ้านอยู่ตรงไหนแล้วก็เข้ามาแรกไปส่งไปยังไปกินเขาแรกกันอีกให้ไปส่งไหมล่ะได้เดี๋ยวให้พี่นกเดี๋ยวพี่ไปส่งดีกว่าพี่แล้วถ้าพี่เขากลับโอ้ยเธอพี่มันเป็นข่าวดีมากได้เป็นเรื่องแบบดีมากเลยนะพี่ก็กลัวว่าเนี่ยก็คือตอนแรกใช่ป่ะที่ว่าน้องเต้ยเขาไอ้นี่เขาเองอะตอนแรกเขานัดพี่เที่ยงครึ่งใช่ไหมนัดว่าเที่ยงครึ่งมาพี่ก็นึกว่าจะมาด้วยกันมองหาพี่ก็มองหาแล้วทำไมเอาแล้วพี่ก็ทำไมไม่มาไม่มาอยากมาเก็บมองหาตอนแรกนัดไว้เที่ยงครึ่งเนาะก็นึกว่าจะมาด้วยกันใช่ไหมแต่ว่าเขาแบบมาคุยเงี้ยงงำที่พี่บอกก่อนไงเงี้ยงงำเขาแค่ที่บอกมันมีเงี้ยงงำใช่พี่ก็เลยบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวพอมาฟังเรื่องราวเนี่ยแล้วกลับไปพี่กลัวน้องมันจะไม่มาไงพี่เอ้ยไปหาเป้ใช่ไหมแล้วเขาก็เล่าแล้วเนี่ยบอกแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าพี่อยากเจอเป้แล้วเขาก็ถามเป้มาคำนึงว่าพี่เป้พร้อมจะไปเจอพี่สาวไหมก็ตอบสวนไปเลยว่าไปทันทีเลยไปตรงนั้นเลยพี่กลัวว่าเหมือนกลับไปเนาะพี่กลัวว่าจะไม่มาเพราะว่าฟังเรื่องราวจากเราแล้วก็กลัวแบบกลัวจะไม่มาไงกลัวว่าน้องแบบไม่อยากจะมาเจออะไรอยากจะเคยพามาเลยกลัวเขาแบบมาฟังเรื่อง
าไปบอกแล้วอย่างเงี้ยกลัวแบบพอรู้เรื่องเงี้ยไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่าอะไรอย่างงี้ไงก็กลัวก็มองอยู่เมื่อไหร่จะมาเออมวนน้องไม่มวนนี่เนี่ยรุ่นจอทีวีตลอดมองแต่กล้องอ่ะรถมันได้ยินเสียงปิดประตูรถก็แบบเอ้ามาอย่างว่าไปอย่างว่ากันมา4คนคนที่นั่งมันในนั้นก็ต้องเป็นแม่ไปด้วยแล้วไม่ต้องคิดอย่างนั้นพี่ไม่ต้องจับใจแม่แล้วพี่แม่รู้ตั้งแต่พี่นะว่าเขารู้ตั้งแต่วันแรกทานเลยทานแล้วแม่พี่ก็รู้ว่าเขารู้ตั้งแต่วันแรกทานด้วยนะจับเบิ้งจับเบิ้งหลานไส้จับเบิ้งหลานไส้เจ้าบอกแล้วหูละบอกหูไปละแล้วไปดีป่ะไปละเบิ้งหนาที่เราเปิดนานเนี่ยอะไรนะเจ้าว่าเคยเด้งบ่แต่ว่าเคยเด้งกับยายนิตย่าบ่โหถึงเย็นก็ยังไม่หมดยากยากไม่หมดหรอกเคยแย่งบ่หลายวันอยู่โหลองไส้อีนกดิลูกไส้พินิจเก็บเพจอีเตอร์อีจันนี่เพจอีเตอร์อีจันนะฮันกับเอาค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะคนที่พามาหาคนที่พามาเจอขอบคุณเคยังไม่หมดว่าเขาเรียงตู้แรกพอดีให้ดูว่ามีญาติเยอะมากค่ะญาติแค่ของเยอะญาติให้น้องออกเลยคนลุกเนาะแบบบรรยายไม่ถูกจริงๆพี่เขาครอบครัวเขาต้อนรับขับสู้น้องมากเลยอ่ะ